วาวริงก้าชนะมือรองบอลผ่านเข้ารอบ3ออสเตรเลียนโอเพ่นซันเปิดบ้านชนะเทลเบรเซอร์คว้าชัยในบ้าน7เกมติดซากิรี่ประเดิมซัดประตูนำอินเตอร์อัดลาซาสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Sport Today Extra นะคะประจำวันพฤหัสที่22มกราคม2558นะคะพักเที่ยงกลางวันแบบนี้นะคะเราก็มาทานข้าวกลางวันแล้วก็ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันไปด้วยนะคะกับเรา2คนค่ะดิฉันกิติลักษณ์ จุลเสถียรค่ะและคุณก๊อฟณรงค์ฤทธิ์ศรีวรเวียงค่ะครับแน่นอนว่าวันนี้ก็ยังมีผลการแข่งขันต่างๆมาฝากกันมากมายนะครับทั้งเรื่องของฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่จับตามองมากที่สุดในช่วงนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของเทนนิสแกรนด์สแลมรายการแรกของปีนะครับออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับมีนักเทนนิสหลายคนนั้นมุ่งมั่นเหลือเกินนะครับในรายการนี้ราฟาเอลนาดาลนั้นผ่านรอบแรกไปได้แล้วนะครับในขณะที่ซานิสลาสวอลเรนก้านะครับในฐานะแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ล่าสุดก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยที่ซานิสลาสวอลเรนก้านะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ3ได้นะครับก็หลังจากที่ลงแข่งขันการสนับรายการนี้และผลงานดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับมือ4ของรายการชนะเมริสโคปิลนะครับไป3เซตรวดนะครับ7-6ไทรเบรก7-4 7-6ไทรเบรก7-4แล้วก็6-3ครับอาจจะมีฝืนๆนิดหน่อยใน2เซตแรกนะครับแต่ว่าก็ยังจับจังหวะของตัวเองกลับมาโชว์ฟอร์มดีได้นะครับสำหรับนักขวดชาวสวิสส่วนปีที่แล้วถือว่าเป็นปีทองของเคนิชิโฮริเลยนะครับจบฤดูกาลด้วยการคว้าอันดับที่5ใน ATP World Tour Ranking นะครับแล้วก็ยังถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับการเล่นที่หลากหลายของนิชิโคริมือ5ของรายการแบบญี่ปุ่นก็มีโอกาสลุ้นแชมป์ Grand Slam ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เอาชนะอีวานโดดิกจากโครเอเชียไป3-1เซตด้วยสกอร์4-6 7-5 6-2แล้วก็7-6ไทรเบรก7-0นะครับเส้นทางอาจจะยังอีกยาวไกลแต่ว่าเข้าถึงรอบชิง US Open มาแล้วนะครับสำหรับนิชิโคริครับในขณะที่โนวัคโยโควิชนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ตามความคาดหมายนะครับเช่นเดียวกับพวกโรเจอร์เฟเดอเรอร์นิกเกอครอสแล้วก็ราฟาเอลนาดาลนะครับในรอบแรกก็ถือว่าผลงานดีครับเอาชนะคู่แข่งอย่างคูคุชกินไป3เซตรวดนะครับ6-0 6-1แล้วก็6-4ครับถือว่าชนะไปแบบง่ายดายเลยนะครับเอาชนะทางคูชเนซอฟไปได้แหละครับก็ยังคงเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นเต็งหนึ่งรายการนี้นะครับนั่นคือในส่วนของฝ่ายชายนะครับในขณะที่ฝ่ายหญิงนะครับวีนัสวิลเลียมส์ครับมือ18ของรายการจากสหรัฐอเมริกาเคยเป็นรองแชมป์เมื่อปี2003นะครับทำผลงานได้อย่างไร้ที่ติครับผ่านเข้ารอบ3ได้ครับเอาชนะลอเรนเดวิสคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไป2เซตรวดครับ6-2แล้วก็6-3ครับออสเตรเลียนโอเพ่นก็กำลังเป็นที่สนุกสนานแล้วก็จับตามเมื่อวานนาดาก็ลุ้นเกือบแย่นะคะใช่ครับมันจริงๆยังอยู่ในช่วงรอบ2 Fox Sports HD ถ่ายทอดสดนะครับก็สามารถสลับไปติดตามชมกันได้ครับค่ะเป็นระยะนะคะมาต่อกันที่ผลกอล์ฟของยูโรเปียนทัวร์กันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับ Commercial Bank Qatar Master วันแรกค่ะโอลิเวอร์ฟิชเชอร์ค่ะทำ7อันเดอร์พาขึ้นนำเดี่ยวในการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์นะคะรายการ Commercial Bank Qatar Masters ค่ะชิงเงินรางวัลรวม 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 82.5 ล้านบาทนะคะณสนามโดฮากอล์ฟคลับกรุงโดฮาประเทศกาตาร์วันแรกนะคะฟิชเชอร์ค่ะจากอังกฤษนะคะประเดิมรอบแรกที่สกอร์รวม7อันเดอร์พานำหน้าอันดับ2ราฟาเอลกราเบราวิโยคู่แข่งชาวสเปนิชโศกเดียวค่ะส่วนอันดับ3ร่วมนะคะมีอยู่ถึง11รายนะคะก็ได้แก่มาร์คฟอสเตอร์จากอังกฤษนะคะแบรนดอนเกรสเออร์นี่เอลส์ดาร์เรนฟิชาร์จากแอฟริกาใต้อเลคันโดรกานิซาเลสจากสเปนโมริสลัมเพิร์ตจากเยอรมนีเอมิลิโอกริโยจากอาร์เจนตินาพอนรอรี่จากสกอตแลนด์อเล็กซ์นอร์เรนคริสโตเฟอร์บอร์เบิร์กจากสวีเดนแล้วก็อันยองฮุนจากเกาหลีใต้นะคะที่ทำสกอร์5อันเดอร์พาเท่ากันเลยนะคะ11รายค่ะ
ส่วนนักกอล์ฟไทยนะคะ2ท่านค่ะผลงานของนักกอล์ฟไทยก็คือกฤเดชอภิบาลรัตน์ค่ะอยู่ในอันดับที่14ร่วมนะคะสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์นะคะส่วนโปธงชัยใจดีของเราค่ะรั้งอันดับที่22ร่วมนะคะในสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์ค่ะก็รวมเป็นกำลังใจให้กับนักกอล์ฟ2ท่านนะคะจากเมืองไทยของเราได้แล้วก็สามารถติดตามชมการแข่งขันในวันที่2ได้ในช่วงเย็นนี้แล้วนะคะเริ่มเวลา 16:30 นเป็นต้นไปนะคะทาง Golf Channel ช่อง675จากเรื่องของเทนนิสแล้วก็กอล์ฟนะครับมาดูอเมริกันเกมส์กันบ้างนะครับในเรื่องของบาสเกตบอล NBA ครับยังคงแข่งขันกันอยู่ในช่วงฤดูกาลปกติครับ regular season ผลปรากฏว่า Phoenix Sun นะครับผลงานเยี่ยมโดยเฉพาะการเล่นในบ้านครับเอาชนะเกมในบ้านเนี่ย7เกมติดแล้วนะครับหลังจากที่เปิดถิ่น US Airway Center เอาชนะ Portland Trail Blazers คู่แข่งร่วมสายตะวันตกไปได้นะครับในช่วง2ควอเตอร์แรกครับก็เป็นเอริกเบรชโชนะครับที่พาซันทำแต้มนำเทเบลเซอร์ไปก่อนที่66-52คะแนนนะครับหลังจากนั้น CJ แมคคอลัมนะครับก็พยายามเร่งทำแต้มให้กับทีมก่อนจะเลย์อัพลูกลงหัวในช่วง25วินาทีสุดท้ายในช่วงควอเตอร์ที่3ครับหวังจะพาเทเบลเซอร์ไล่ตีตื้นแต่ว่าก็ไม่เพียงพอนะครับจบควอเตอร์ที่3เนี่ยเทเบลเซอร์ตามหลังอยู่ที่76-91คะแนนครับช่องว่างคะแนนก็อยู่ที่15แต้มนะครับในขณะที่นาทีที่6ครับของการแข่งขันในช่วงควอเตอร์สุดท้ายแดเมียนลิลลาร์ดนะครับก็พยายามเต็มที่ครับแล้วก็แอสซิสต์ให้กับทางเวสลีย์แมนทริสครับแล้วก็ชุด3แต้มช่วยให้เทเบลเซอร์ไล่ตีตื้นขึ้นมานะครับที่95-99ครับเหลือแค่4แต้มเท่านั้นในขณะที่เอริกเรชโชนะครับก็พยายามช่วยซันเต็มที่นะครับแล้วก็ทำแต้มจนกระทั่งจบเกมนะครับเป็นฝ่ายซันที่ยังคงรักษามาตรฐานเอาไว้ได้เอาชนะเทอร์เบรเซอร์ไปด้วยสกอร์118-113คะแนนนะครับซันชนะในบ้าน7เกมติดครับสถิติตอนนี้ก็คือชนะ26แล้วก็แพ้ไป18นะครับเทอร์เบรเซอร์ชนะไป31นะครับแล้วก็แพ้ไป12ครับเทอร์เบรเซอร์ภาพรวมงานก็ยังดีกว่าอยู่นะครับเกมนี้เอริกเบรชโชนะครับการจ่ายของซันเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มมากที่สุดนะครับทำได้ดับเบิลดับเบิลด้วยนะครับก็คือทำได้33แต้ม10รีบาวด์แล้วก็6แอสซิสต์นะครับทั้งแต้มและรีบาวด์เป็นเลข2หลักนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีแข่งขันกันอีกหลายคู่นะครับโดยที่Miami Heat ครับก็แพ้ให้กับ Charlotte Hornets ไปครับ76-78คะแนนครับ Utah Jazz แพ้ให้กับ Cleveland Cavaliers 92-106คะแนนครับ New York Knicks เอาชนะ Philadelphia 76ers 98-91คะแนนครับ Indiana Pacers แพ้ Atlanta Hawks 91-110คะแนน Orlando Magic ครับแพ้กับ Detroit Pistons 118-128คะแนนครับ Toronto Raptors แพ้ Memphis Grizzlies 86-92คะแนนDallas Mavericks ครับเอาชนะ Minnesota Timberwolves 98-75คะแนน LA Lakers แพ้กับ New Orleans Pelicans 80-96คะแนน Oklahoma City Thunder ครับก็เอาชนะ Washington Wizards ไปได้105-103คะแนนในช่วงต่อเวลาส่วนอีก2คู่นั้นแข่งขันกันอยู่ในตอนนี้นะครับ Sacramento Kings ก็ตามหลัง Brooklyn Nets 85-91คะแนนในควอเตอร์ที่4แล้วก็ Golden State Warriors ครับนำหน้า Houston Rockets อยู่72-50คะแนนในควอเตอร์ที่3ครับและนี่ก็คือเรียกว่าเป็นผลการแข่งขันกีฬาโลกที่เรานำมาฝากนะคะแต่ว่าสำหรับแฟนๆนะคะกีฬาอเมริกันฟุตบอลนะคะแล้วก็เทนนิสนะคะเรียกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็คงอยากจะเข้าไปเกาะขอบสนามแล้วก็ร่วมชมร่วมเชียร์กันแบบสดๆกันในเรียกว่าการแข่งขันจริงๆนะคะซึ่งทาง True Vision มีข่าวดีนะคะนั่นก็คือทาง True You ค่ะร่วมกับ True Vision แล้วก็ Six Star Travel นะคะได้จัดแพ็คเกจ2ทริปในฝันค่ะทริปแรกนะคะร่วมชมศึกชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ค่ะครั้งที่49ที่อาริโซนานะคะที่จะแข่งขันในวันที่1กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนนะคะอเมริกันฟุตบอลก็พลาดไม่ได้และอีกทริปที่2ค่ะเข้าร่วมชมการแข่งขันนะคะเทนนิสแกรนด์สแลมรายการแรกของปีนะคะออสเตรเลียนโอเพ่นรอบชิงชนะเลิศค่ะทั้งประเภทหญิงแล้วก็ชายเดี่ยวนะคะที่กรุงเมลเบิร์นที่วันที่31มกราคมแล้วก็วันที่1กุมภาพันธ์ด้วยนะคะถือว่าเป็นการเข้าร่วมชมกันแบบว่าสุดยอดเลยข้างสนามกันเลยทีเดียวนะคะเห็นว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะความกดดันเป็นยังไงแล้วก็พิเศษสำหรับท่านสมาชิก True Vision ที่ถือบัตรนะคะ True Black Card ค่ะจะได้รับส่วนลดทั้งทริปนะคะศึกคนชนคนซูเปอร์โบว์แล้วก็ศึกหวดลูกศักราชนะคะ Australian Open เลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อไปได้เลยนะคะที่บริษัท Six Star Travel ค่ะโทร027129800
02-712-9800 ด่วนเลยนะคะเพราะแพ็กเกจนี้มีจำนวนจำกัดให้กับสมาชิกของทาง True อยู่และ True Vision จริงๆค่ะแฟนตัวจริงก็พลาดไม่ได้นะคะที่จะไปเกาะขอบสนามนะคะค่ะช่วงนี้เราก็มีผลเรียกว่าเป็นผลการแข่งขันของกีฬาแล้วเรามาฝากแล้วแต่ช่วงหน้าค่ะเรายังมีในเรื่องราวของฟุตบอลโดยเฉพาะเลยมาฝากแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ